สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องแมนอลิสกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity V นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นโหมดฮาลอยกันนะคะโดยเราจะเป็นฮันเตอร์ค่ะซึ่งแน่นอนตัวที่เราจะต้องหยิบมานั่นก็คือเกรซนั่นเองค่ะโอเคอย่างน้อยก็แย่งเข้ามาทันนะคะซึ่งก็ใครที่อยากให้กำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครกำลังหาร้านรับพรีออเดอร์ชุดคอสเพลย์สวยๆหรือตุ๊กตาจาก Official อะไรทางนี้แล้วก็สามารถเข้าไปดูที่ร้าน Yume Dota Shop ก่อนได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ให้ตามเดินนะคะไม่ต้องห่วงค่ะแล้วก็ก่อนจะเริ่มเกมนะคะถ้ามีคนทักถามว่าเดี๋ยวนี้ไม่ทำคลิปสอนขั้นพื้นฐานมาเลยไม่ทำแล้วหรอก็คืออยากจะบอกว่าทำอยู่นะคะแต่ตอนนี้ยังทำไม่เสร็จอะค่ะคือไม่แน่ใจว่าจะทำทันวันเสาร์ด้วยไหมอะก็เลยตัดสินใจเอาคลิปเกมเพลย์พวกนี้มาลงไว้ก่อนแล้วกันนะคะส่วนพวกคลิปสอนขั้นพื้นฐานก็เดี๋ยวจะเร่งมือในการทำให้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะแต่มันอาจจะช้าหน่อยก็ต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้อะค่ะเรามีฉีดวัคซีนซึ่งเราก็ไม่รู้ไงคะว่าพอเราฉีดวัคซีนไปแล้วอะร่างกายจะตอบสนองยังไงแล้วแบบจะมีอาการป่วยเป็นวันสองวันหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจที่จะทำคลิปเกมเพลย์พวกนี้ออกมาไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปก่อนแล้วกันนะคะอย่างน้อยๆก็แบบจะมีอีก2คลิปเกมเพลย์แน่นอนนะคะที่เราทำไว้ก่อนที่ว่าจะฉีดวัคซีนนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูกันส่วนวันเสาร์ไม่รู้ว่าจะทำมาทันไหมแต่ถ้ามันไม่ทันก็เดี๋ยวได้มีคลิปเกมเพลย์เกมที่3อีกแน่นอนค่ะต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะคะแต่ในเมื่อเกมมันจะเริ่มแล้วงั้นเราก็ไปรับชมกันเลยก็แล้วกันนะคะเพราะอีกอย่างนึงนะคะคือถ้าเราไม่ทำคลิปเกมเพลย์แล้วทำคลิปเกมเนื้อเรื่องแทนนะคะรู้สึกว่าคนไม่ค่อยดูกันก็เลยเอาคลิปเกมเพลย์ไอเดนละกันอย่างน้อยมีคนดูแน่นอนนะคะมาค่ะพูดกันมาเยอะแล้วงั้นเราก็เริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวอาดัตและต้องหาคิงฝั่งตรงข้ามให้เจอก่อนค่ะหรือไม่ก็อย่างน้อยเราต้องหาพวกผู้ติดตามเขาให้เจอค่ะและแน่นอนค่ะเราต้องคอยบอกเพื่อนด้วยนะคะว่าอัศวินฝั่งตรงข้ามเขาค่ะอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยค่ะถ้าเขายังอยู่ด้วยกันก็คอยบอกตำแหน่งไว้แต่ถ้าเขาอยู่โอ้เดี๋ยวมีหูแล้ววันว่าอีกไปเลยแล้วกันนะคะนี่ไงเจอแล้วเอาคนไหนดีเลือกไม่ถูกเลยเอาน้ำมารอไว้แล้วกันอยู่สักประมาณนี่ไม่ติดแฮะโอเคมีน้ำติดอยู่เสียดายเขาหนีไปหมดแล้วอะค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าโอ้เดี๋ยวละอย่างน้อยเราก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าน้ำหอมน่าจะอยู่ตรงไหนอะเมียน้อยมีตังค์ซื้อลูกตาแล้วนี่ไงงั้นจังหวะนี้เราก็ทำการปาฉมวกแล้วก็ว่ายไปหาน้ำหอมกันเลยก็แล้วกันนะคะปะโอ้เดี๋ยวเขาฉีกฮะก็ต้องตามเข้าไปเสียดายค่ะตรงนี้จริงๆอยากจะปาฉมวกล้อมนะแต่มันคูดาวอยู่เดี๋ยวปาฉมวกล้อมก่อนเลยก็แล้วกันนะคะหรือไม่ก็ว่ายไปหาเขาให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนโอ้มีผักไม่เป็นไรเดี๋ยวหาวิธีล้อมเขาก่อนแป๊บนึงนะคะต้องหาวิธีล้อมน้ำให้ได้อะแต่ถ้าไม่ได้อาจจะต้องไปหาตีพวกผู้ติดตามผ่อนเพราะว่าโอ้เขามีตัวสาวน้อยหรอกสิงอยู่อะค่ะแต่ถ้าเราหาวิธีล้อมน้ำได้บ่อยๆอย่างน้อยๆก็จะรักษาความชื้นไว้ได้อยู่นะคะแต่มันจะยากอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าเขาฉีกมาทีก็ไกลอยู่อะค่ะเดี๋ยวหาวิธีกันหนึ่งมาอย่างนี้ก็ล้อมน้ำโอเคเดี๋ยวต้องรีบตามเขาไปแล้วล่ะค่ะอย่างน้อยๆไอ้ที่เราล้อมไว้มันก็เยอะพอตัวอยู่โอ้แต่เสียดายมันอีกนิดเดียวเลยเดี๋ยวต้องรีบไปล้อมต่อค่ะต้องคอยเน้นล้อมอ่ะเดี๋ยวพุ่งได้ก็รีบพุ่งดึงแม่ไม่ทันโอ้ผักมาอีกแล้วพร้อมน้ำหอมด้วยแต่หารู้ไหมเราจะไม่ตีเดี๋ยวรอจังหวะก่อนโอ้ตีพลาดไม่นะผักอีกแล้วขยันผักจังเลยอีเด็กคนนี้แต่ก็ช่างมันเถอะค่ะเดี๋ยวสาวน้อยจะเนิร์ฟแล้วก็ให้อภัยนางหน่อยเดี๋ยวหาวิธีล้อมน้ำก่อนนะคะไม่ก็พุ่งไปเลยโอเคโดนก็ดึงชั่วโมงได้ไหมไม่ได้รู้หายไปไหนแป๊บนึงอ้ออยู่นู่นตายบางทีเธอก็ไปไกลเกินนะแต่ไม่ต้องห่วงอ่ะเดี๋ยวเราก็ปาฉมวกแล้วก็ล้อมน้ำต่อถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลาจนน้ำมันแห้งไปหมดแล้วก็ตามที่เธอแต่เราจะพุ่งโดนให้เอาโดนต้นไม้ขกหัวซะขนาดแล้วนางก็แดนหนีไปอีกค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถึงตัวแล้วก็ตีเอามีน้ำหอมอีกงั้นก็รอหรือไม่ก็ตีเก็บๆไปก่อนก็ได้เอาน้ำบดมาแล้วหรอไม่ฝักไฟต่อแล้วหรอเธอใช่ไหมเธอเดี๋ยวรอจังหวะก่อนล้อมได้ไหมจังหวะนี้โอเคล้อมได้แล้วทีหนึ่งแล้วเราเอามีคนติ้งติดงั้นเราก็ตีเอามีคนแคนเซิลอย่าคิดนะว่าเราจะย้ำเอานางบวชมารับเฉยเลยไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ทำเขาเจ็บแผลหนึ่งได้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวหาวิธีอ้อมก่อนละกันเอมาทางนี้เลยเหรองั้นเราก็ดึงฉมวกล้อมน้ำเอ๊ะเดี๋ยวหายไปไหนอ๋ออยู่นู่นไม่นะ
ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราสกิลเต็มแล้วเดี๋ยวหาจังหวะดีๆในการปาฉมวกไปก่อนหาวิธีล้อมน้ำก่อนดึงมาไม่ทันเสียดายค่ะเฉียดไปนิดเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะตอนนี้ใกล้ถึงตัวแล้วก็ตีโอ้ตีไม่โดนอีกแม่เกรซทำเหมือนพวกเกชาหรือไม่ก็แมรี่ก็ได้นะตีผ่านหน้าต่างไปเลยอ่ะเดี๋ยวพุ่งเข้าไปก่อนหาจังหวะล้อมดีๆก่อนแป๊บนึงจังหวะนี้ไม่ต้องล้อมแล้วชนไปเลยโอเคเขาอยู่ไหนไปอยู่ตรงนู้นเหรออ๋ออยู่ตรงนี้ก็ดึงฉมวกมาน้ำอยู่ไหนช่างมันงั้นเราก็ตีไปตีไม่โดนอีกเขามีน้ำหอมแต่เราก็ตีได้ในที่สุดนะคะว่าฝั่งคิงฝั่งนี้ก็ล่วงไปสักทีนึงค่ะมาไปนั่งนี่ไงตัวว่าแล้วปืนต้องมาไปนั่งเลยนั่งพร้อมนั่งนั่งทีนึงก่อนจังหวะนี้เราก็ล้อมน้ำดักแวะจะอ้อมไกลก็ไม่ได้ค่ะเพราะมันมีพิเทศอยู่ด้วยนี่แหละเดี๋ยววนแถวตรงนี้ก็ได้โอ้นี่ทำอะไรพุ่งไปไม่โดนก็ช่างมันโอ้ยังจะผลักเราเธอก็รู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้นอกจากวนน้ำไว้เฉยๆอ่ะเดี๋ยวอย่างน้อยวนไว้เรื่อยๆก่อนโอ้ยังชนไม่โดนอีกโอ้ผลักอีกเฮ้ยตีไปเลยเธอเลือดช็อตหนึ่ง EAพี่เทสมาอีกตีทันไหมเอาตีโดนเก้าอี้ไม่นะโธ่อีกนิดเดียวจะเลยเฟรดแล้วเสียได้แต่ก็ช่างมันเถอะค่ะเดี๋ยวเรารีบไล่ต่อก่อนอย่างน้อยๆตอนนี้เราก็ทำเขานั่งไปแล้วเฟรดหนึ่งได้ส่วนคิงฟอนเราก็ยังไม่นั่งตีเอาไปตีไม่โดนเอาตีโดนน้ำหัวแทนโอ้โหถึงขั้นยิงใส่เราเลยเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะล็อกหลบมาตีเธอต่อก็ได้เดี๋ยวต้องหาวิธีอ้อมก่อนตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเอาชนตัวเองเดี๋ยวล้อมน้ำไว้ก่อนหวังว่าตรงนี้มันไกลพอนะโอ้ไม่ทันแฮะเขาออกมาได้ก่อนอ่ะจะทันไหมเนี่ยโอ้ไม่นะน้ำมันจะหายแล้วอ่ะโอ้เสียดายดับลินดึงไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ตัวจริงอยู่นู่นแล้วเสียดายน้ำไม่นะอย่างน้อยๆตอนนี้เราก็ต้องรีบไล่เขาแล้วล่ะค่ะดูก่อนหาทางแป๊บหนึ่งจะดักก็ดักไม่ได้เดี๋ยวงั้นหาวิธีอ้อมไปไกลๆก่อนเธอจะทำอย่างนี้หรองั้นเราก็ดึงไว้ก่อนอย่างน้อยๆฝากน้ำเอาไว้แล้วก็รีบไล่ต่อเลยค่ะถึงฝั่งเขาจะนั่งไปเฟสหนึ่งแล้วแต่เราก็ประมาทไม่ได้อยู่ดีค่ะต้องหาวิธีล้อมน้ำให้เขาโดนดาเมจให้ทันและโอติดเซ็งเลยเอ้ยมาไม่ทันเดี๋ยวอ้อมแถวนี้ทันไหมเนี่ยดึงมาเอ้าไม่ทันเสียดายมันไม่ล้อมให้แต่ตรงนี้น่าจะได้แล้วโอ้เดี๋ยวรอจังหวะแป๊บนึงแล้วกันนะคะเอ้าไม่นะฝั่งเราล่วงไปซะแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องรีบทำดาเมจกับฝั่งนี้แล้วล่ะค่ะดึงไว้ก่อนดึงไว้เป็นพิธีแล้วหลังจากนั้นเราก็ตีโอ้ยไม่นะแต่โอเคเขาโดนน้ำค่ะแล้วอยู่ไหนแล้วล่ะก็อยู่นู่นงั้นเราก็ต้องรีบไปตามต่อแล้วล่ะค่ะพุ่งไปเลยเอาแล้วมันแหลกๆหน่อยก็จะเลยนิดนึงนะแต่ตรงนี้น่าจะได้อ่ะเดี๋ยวโอ้โหฉีดน้ำหอมมาเดี๋ยวรอๆแป๊บนึงแล้วกันนะคะโอเคเขาไปตรงนู้นเรายังตามกลับได้อยู่โอ้โดนใบผักอีกแล้วเสียดายถ้าจังหวะนั้นเรามิ้นตีได้นี่น่าจะดีนะแต่เรามีเกราะทองเอามาทำไมล่ะก็คำตอบง่ายๆกลัวปืนและจังหวะนี้พี่เทก็ล่วงลงไปอีกแล้วนะคะทุกคนส่วนน้ำหอมน่ะเหรออยู่ตรงนู้นเดี๋ยวต้องหาวิธีตามนาให้ได้ก่อนแลกอีกแล้วอย่าขยันแลกสิมันไม่ดีต่อเรานะเดี๋ยวจังหวะนี้เราอ้อมโรงงานเลยก็ได้มั้งคะเนี่ยอ้อมไปไกลๆก่อนแม่น้ำหอมรู้ค่ะรู้ก็โดนชนไปอีกทีนึงแล้วกันแล้วเราก็ดึงมาแล้วตัวน้ำหอมอยู่ไหนเอ้าวัดไม่นะคิงฉันมาช่วยเธอแล้วหนีไปแล้วทีนี้เราก็ขอเวลาหาคิงฝันตรงท่าแป๊บนึงอ้ออยู่นู่นโอ้เสียดายนะลดลงไปเหือดแห้งหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาเป็นว่าถ้าใครถามหาวิธีจู้กับเกรซอยู่แล้วก็เราแนะนำนะคะว่าดูน้ำหอมคนนี้เป็นตัวอย่างได้ดีนะคะวิธีจู้เกรซก็ง่ายๆนี่แหละค่ะตามที่ทุกคนเห็นพยายามวิ่งหลบน้ำให้ได้มากที่สุดแล้วก็ตีไปแป๊บนึงนะคะจังหวะนี้ฝั่งเขาผู้ติดตามล้มไปหมดแล้วค่ะจังหวะนี้งั้นเราก็อุ้มน้ำหอมไปนั่งเลยแล้วกันนะคะโอ้ไม่แย่ละคิงฝั่งเราเฟสสองแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจังหวะนี้ก็ต้องไล่ตีนักบวชแล้วก็สาวน้อยตลอดเลยนะคะไม่งั้นเขามาช่วยมาเรามีสิทธิ์แพ้แล้วล่ะจังหวะนี้ต้องพยายามอยากให้เขาช่วยให้ได้อะ
เดี๋ยวเราไล่นักบวชก่อนเดี๋ยวหาจังหวะแป๊บออกมาตรงนี้ไงก็ตีไปเลยเธอละช็อตหนึ่งทีสาวน้อยก็ลุกแล้วเดี๋ยวตามสาวน้อยก่อนโอเคอย่างน้อยเขายังไม่รีบเข้ามาก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราหลอกเขาแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะเดินเดินวนมาเอามาจังหวะนี้ถักเราโอ้ไม่นะทันไหมเนี่ยอื้อตีโดนเทเลช็อตขอบคุณมากแย่ละเดี๋ยวต้องรอพิเทศแป๊บหนึ่งมาพิเทศก็ตีไปเกือบไปแล้วค่ะนี่ถ้าช็อตเมื่อกี้เราตีไม่ทันนี่โอกาสแพ้มีสูงเลยนะคะเนี่ยงั้นดูท่าคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย and take care yourself